ดราม่า2เวทีณวัฒน์ชาลุเกตเหตุเตือนโกโก้แชร์ภาพเทียบหุ่นนางงามฟิลิปปินส์มีข่าวเมาส์แซ่บๆครับสอเขาสงครามนางงามมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วเมื่อล่าสุดครับเพจดังครับเปิดเผยว่าขณะนี้ดราม่าของ2เวทีนางงามกำลังปะทุเดือดสืบเนื่องมาจากโกโก้อารยะครับซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์จังหวัดนครพนมและเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face Thailand ได้แชร์ภาพเปรียบเทียบรูปร่างระหว่างคาร่าจากเวทีมิสแกรนด์และแคทสาวฟิลิปปินส์จากเวทีมิสยูนิเวิร์สทำให้แฟนนางงามชาวฟิลิปปินส์ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากโดยลูกเกดเมธนีครับซึ่งเป็นผู้ดูแลนางงามจากทางฝั่งเวทีมิสยูนิเวิร์สและเป็นเมนเทอร์ของโกโก้ตอนแข่ง The Face ก็ได้มีการโทรและไปแนะนำให้สาวโกโก้นั้นขอโทษทางด้านณวัฒน์อิสระไกรสอนศิลป์ครับซึ่งเป็นบอสใหญ่จากเวทีมิสแกรนด์ครับเกิดความไม่พอใจโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีคนบางคนซึ่งคาดว่าหมายถึงลูกเกดเมธนีพยายามจะโทรเข้ามาวุ่นวายกับโกโก้ผู้เข้าประกวดของตนตนจึงมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอีกทั้งยังมีการบอกด้วยว่าเวทีมิสแกรนด์ได้มงไปไม่มีงานหรอกโกโก้ต้องขอโทษเพราะถ้าไม่ขอโทษต่อไปก็จะไม่มีงานนอกจากนี้ครับณวัฒน์ก็ยังมีการโพสต์ข้อความสุดเผ็ดอีกด้วยว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาอย่าให้หมดความอดทนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งและดีที่สุดอยู่คนเดียวอยากเก่งที่ไหนก็ไปครับแต่เวทีนี้เป็นของผมไม่ต้องมาเก่งแถวนี้ครับส่วนอีกข้อความหนึ่งครับก็เดือดไม่แพ้กันมีใจความระบุว่าเคยดูละครสงครามนางงามช่องวันแบบผ่านๆมันจบไปตั้งนานแล้วดีครับแต่ทำไมนักแสดงยังอินกับบทไม่เลิกอีกครับแต่ก็ขอชื่นชมในฝีมือการแสดงครับทั้งนี้ครับสาวโกโก้และลูกเกดเมธินีนั้นครับต่างก็ unfollow Instagram กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสงคราม2เวทีนางงามครับจะจบลงเพียงเท่านี้หรือไม่หรือจะมีใครออกมาพูดอะไรอีกหรือเปล่าครับต้องรอติดตามกันต่อไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ